มาพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันแรกนะฮะที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับก็เตรียมวัคซีนซิโนฟาร์มในการที่จะฉีดให้กับเด็กนะครับอายุ10จนถึง18ปีตามที่มีการตั้งใจไว้นะครับทีนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกันว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเชื้อตายอันนี้ก็จะถือว่าปลอดภัยหน่อยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ว่าอีกด้านนึงทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงนอกจากเรื่องของเด็กแล้วเนี่ยเรื่องของการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3บางคนเนี่ยบอกว่าเข็ม3ไม่พอหาทางไปใช้เข็ม4ทีนี้ก็เลยออกมาฝากเตือนกันนะครับว่าอาจจะมีผลกระทบได้ถ้าท่านไปกระตุ้นเนี่ยเป็นเข็มที่4ปุ๊บเนี่ยนะฮะอาจจะเจอปัญหาเรื่องของความเสี่ยงเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคพุ่มพวงด้วยเช่นกันนะครับมาฟังคำเตือนนี้กันเลยนะฮะโดยเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยทางคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม3ให้กับกลุ่มที่ฉีดซีโนแวคครบ2เข็มไปนะครับที่เป็นเชื้อตายโดยจะเริ่มจากคนที่ได้วัคซีนไปในช่วงของเดือนมีนาคมเมษายนแล้วก็พฤษภาคมซึ่งทางโรงพยาบาลที่ฉีดให้เนี่ยจะมีการส่งข้อความหรือว่าโทรไปเตือนหรือว่าติดตามให้มาฉีดเข็ม3ตั้งแต่24กันยายนนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีภูมิต้านทานสายพันธุ์เดลต้านะครับทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มกระตุ้นเกิน2เข็มนะครับหวังว่าต้องการไปเพิ่มภูมิต้านทานสู้โควิด19แต่จะกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่จะมีภาวะร่างกายสร้างภูมิมากเกินไปและเสี่ยงเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ที่รู้จักกันว่าโรคพุ่มพวงได้นะครับดังนั้นการฉีดเข็มกระตุ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงแนะนำว่าเข็มเดียวเพียงพอจากนั้นเมื่อมีวัคซีนใหม่ๆเข้ามาค่อยไปฉีดเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะก็เป็นคำเตือนจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกด้านหนึ่งนะครับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับการฉีดวัคซีนในเด็กก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเตรียมวัคซีนซิโนฟาร์มนำร่องให้กับเด็กและเยาวชนอายุ10ขวบถึง18ปีกว่า 2,000 คนจากโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็ต้องลงชื่อยินยอมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 เตรียมความพร้อมนักเรียนกลับไปเรียนแบบออนไซต์ในเทอมที่2เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กก็ขอให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยสังเกตอาการให้มั่นใจนะครับว่าเด็กสุขภาพแข็งแรงดีพร้อมที่จะฉีดวัคซีนซึ่งซีโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีความปลอดภัยกับเด็กมากที่สุดและหลังฉีดเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องนั่งพักสังเกตอาการ30นาทีเพื่อดูผลข้างเคียงนะครับโดยก่อนและหลังฉีดเด็กๆไม่ควรออกกำลังกายหักโหมระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ท้องเสียหรือว่าปวดท้องขณะที่ทางนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตเนี่ยบอกว่าในต่างประเทศที่ผ่านวิกฤตรุนแรงมาอย่างในยุโรปเนี่ยก็ให้เปิดเทอมได้โดยมีมาตรการวิถีใหม่นะครับฉีดวัคซีนในเด็กคู่ขนานกันไปเพราะว่าการปิดเทอมนานๆเท่าเนี่ยก็ทำให้เด็กที่เรียนออนไลน์ประสิทธิภาพในการเรียนลดลงโดยทางคุณกนกวรรณวิลาวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับวัคซีนซิโนฟาร์มโดยเชิญชวนให้ผู้ปกครองเนี่ยยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีนในวันที่4ตุลาคมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเทอมด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยมีการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะและกรมควบคุมโรคและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเราต้องทำงานเป็นระบบในภาพรวมว่าจะมีความพร้อมอย่างไรคือเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็ตามกำหนดไทม์ไลน์ที่กำหนดกันมานี่ก็คือวันที่4ตุลาคมนี่นะคะก็จะเป็นเริ่มการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนซึ่งในช่วงระยะเวลานี้กำลังรอให้กับสถานศึกษาสำรวจแล้วก็จะต้องมีการยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจตอนนี้ก็มีแพทย์ที่ออกมาเสนอแนวทางต่างๆความปลอดภัยเป็นอย่างไรซึ่งก็จะถือโอกาสตรงนี้ที่จะเชิญชวนท่านผู้ปกครองให้มีความมั่นใจในระบบของสาธารณสุขไทยนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราคำนึงถึงความปลอดภัย
ของเด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชนเป็นหลักนี่นะครับและหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะนำข้อมูลเสนอที่ประชุมสบคในวันที่23กันยายนนี้พิจารณาแผนการเปิดประเทศอีก5เมืองด้วยกันนะฮะถ้าจำกันได้ก็คือพัทยาชะอำเพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและฉีดวัคซีนครบโดสแล้วตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นเครื่องบินและลงเครื่องให้ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แบบไม่กักตัวนะครับซึ่งมีข้อมูลเรื่องนี้กันนะฮะเพราะว่าทางคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารเชื่อมั่นเลยนะครับว่า15ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพราะว่าปัจจุบันประชาชนในพื้นที่กทมฉีดวัคซีนเข็มที่1กว่า90%และเข็มที่2อีกกว่าประมาณ40%นะครับเสนอให้เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกทมด้วยซึ่งหากเป็นไปตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้ก็เชื่อว่า3เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในกทมประมาณ2ล้านคนแล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ถึง 4,000 ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊เราจะเปิดเมืองกรุงเทพให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวกันหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับบอกว่ายังคงกำหนดการฮะสักประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับเต็มที่นะฮะสามารถเปิดเมืองได้นะครับให้ท่องเที่ยวได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ